วัสดีจ้าพี่น้องช่องลัดตีกินแซบจ้ามื้อนี้ก็ได้กุ้งใหญ่มากกับบ่ใหญ่หลายดอกจ้ากุ้งใหญ่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าเบาๆมื้อนี้บ่มีเข่าบ่มีเส้นจ้าแต่ว่ามีขนมตบไทยวุ้นข่อยเฮ็ดวุ้นถาดบางใหญ่ซ้ำนี้ล่ะจ้าแนวกินข่อยมื้อนี้คืออยากแบบนี้จ้ามามาๆตามมาซุ่มกันจ้าวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะจ้ะเนาะมาจ้ะมากินกุ้งน้ำข่อยก็ได้กุ้งใหญ่มาบ่ใหญ่หลายดอกจ้ะใหญ่หลายดอกพ่อข่อยก็บ่เคยกินใหญ่จังซี่จักเทื่อนะมันใหญ่สำหรับข่อยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวขอเวลาแกะแป๊บนึงเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวจังมาเจอกันข่อยแกะแล้วจ้ะพี่น้องบ่เป็นการเสียเวลาในการชมเนาะจ้ะเนาะสิมานั่งแกะมื้อเจ้าเบิ่งอยู่นี่บ่ทันใจมาตุยกันเลยจะมาตุยกันเลยหัวหน้าแซ่บคือยังนี่นัวกันนัวบ่าจ้าโอ้ยนะนะนุ่มหวานกุ้งแซ่บจะแซ่บแซ่บหวานนัวตุยออกก็คักจังคอยไปร้านกินมื้อนั้นนะจ้าไปหาเบิ่งกุ้งตัวใหญ่นี่ใหญ่สุดของเขาจ้ะคอยก็บ่เคยกินมันบ่ใหญ่แห้งมันบ่ใหญ่แห้งแต่ว่าในร้านเขาใหญ่สุดมีสำเนียงแซ่บแซ่บมาเด้อจ้ะเด้อไปแกะลูกข่อยตัวนึงลูกข่อยกินกับข้าวเหนียวเป็นไงจ้ะเดี๋ยวเห็นดีป่ะจ้ะตุ้ยเอาไปคักเกิดขึ้นอยากกินหนังสีมาโดนแล้วเอากุ้งลงไปทอดได้ในกระทะไปคั่วในกระทะไหมจ้ะใส่ผงขนอผงกับกระเทียมกับเนยแล้วน้ำมันนะบ่เฮ็ดยังหลายตั้งกระทะไฟร้อนๆเนาะจ้ะเนาะบ่ต้องเฮ็ดโดนเดี๋ยวมันสิเหนียวพอสิกินอันพอเฮ็ดวุ่นหลายถาดปักใหญ่ก็เป็นเมื่อวานก็ใส่พิมพ์พร้อมแม่นเนาะใส่ถั่วน้อยๆแม่จ้าในว่างก็กินถั่วน้อยๆไป4ถ้วย5ถ้วยอันนี้เป็นถาดมาตัดอ
มันใหญ่หลายหรอกจ้ะอยากลองตัวใหญ่กว่านี้อยู่อยากลองก็เคยซื้อกินจากเทียดอกจ้าปกติเป็นคนขี้ทีขั้นข่อยไปเห็นยูทูบข่อยเออไปกินมื้อเจ้าเบิ่งได้นี่ก็เสียดายนั่นข่อยขี้ทีพี่น้องพอยอมยอมกินอ่ะมันสิเบิดเร็วแพงกับแพงแต่ว่ามันก็แสบนะจ๊ะคุณน่ะน้องเอ้ยตุยเอาตุยเอาคุณน่ะพี่น้องขั้นพอได้300ซับสไครบ์เวอร์ท่านมีคนตามคอยถึง300คนแล้วจ้ะเนาะเมื่อนี้ก็ยิน3โตนะถ้าคอยได้คนตามครบ300คนก็สิฉลองก็สิกิน6โตนี่ยังบ่ทันถึง200คนตามเลยบ่ต้องกินหลายค่อยๆยอมเอากินขนมจับไปที่นี่เพราะเป็นการเสียเวลาเย็นเจี๊ยบจะเย็นเจี๊ยบหอมหวานอร่อยมีวิธีทำนะจ๊ะไปเบิ่งเปิดเบิ่งวิธีทำนะจ๊ะเด้อแซ่บหอมหวานเฮ็ดก็ง่ายคุณน่ะโอ้ยเย็นเย็นซะละแซ่บแซ่บพี่น้องที่มันหอมอากาศก็อุ่นๆเพราะว่าอยู่ในบ้านเนาะคันอยู่ข้างนอกก็สิฮ้อนอยู่นะแดดพุ่นอ่ะโอ้ยเมืองกิดมีแดดที่มันมีความสุขหลายจ้ะกินหุ่นเย็นๆแบบนี้นี่โอ้ยหุ่นกะทิแต่ตอนกวนตัดใบเตยใช้น้ำให้มันหอมใบเตยไหมจ้ะเฮ็ดกินนะพี่น้องง่ายง่ายแต่อยู่เมืองไทยกี่ข้าเนี่ยไม่ต้องเฮ็ดดอกไปซื้อโลดง่ายแห้งแต่อยู่เมืองนอกต้องเฮ็ดมาจ้ะเนาะต้องเฮ็ดกินเองขี้ข้านก็ต้องเฮ็ดคอยโทรไปบอกให้เอื้อยคอยเฮ็ดอยู่คอยเอื้อยคอยเฮ็ดเป็นยี่ดอกจะไปย้ำเพิ่นอีกเทื่อนึงว่าเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมยายคอยเพิ่งเฮ็ดแนวกินขายขายขลดซองขายนั่นขายนี่เมื่อเทื่อก็ไปเก็บเฮ็ดมาขายมันมีความสุขคอยดีใจที่คอยเฮ็ดแนวกินเป็นคำว่าสั่นแม่นคอยอดตายแน่ๆเลยกินแล้วสิพาแมวลงไปย่างเล่นตะลางแมวคอยนอนอาบแดดจองงองอยู่แสบแสบมีความสุขจ้ะความสุขของข่อยเด้อถ้าได้กินข่อยก็มีความสุขถ้าได้ไปสวนดอกไม้ข่อยก็มีความสุขยิ่งได้ปลูกดอกไม้ปลูกผักปลูกหญ้าข่อยมีความสุขแต่ว่าข่อยบ่มีหม่องให้ปลูกเลยจ้ะ
ดระเบียงเนี่ยก่อนสิย้ายมานี่มีระเบียงอยู่ค่อยปูจังว่าดอกไม้จังว่าผักฝรั่งเขาจมบ่ซั่นจมเหมือนซามแล้วต้องบ่รู้เรื่องดอกแซ่บแห้งพี่น้องเอ้ยมื้ออื่นค่อยกินอีกบุญน่ะยังเหลืออยู่ช่วงนี้สิมีบุญติดๆๆกันเพราะมันถาดใหญ่จ้ะต้องค่อยๆกินไปขอบคุณพระเจ้าด้วยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยทั้งเก่าทั้งใหม่ดีมาตามรับติกินแซ่บค่อยดีใจหลายๆขอให้พระเจ้าอยู่ดีไม่แห้งด้วยจ้ะเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีผู้ใดเจ็บป่วยไข้อยู่ก็คอยให้หายไวๆเศร้าไวๆเด้อจ้าให้กินข้าวแซ่บให้นอนหลับฝันดีเด้อแล้วมื้ออื่นมาพอกันไหมเนาะจ้ะเนาะนอนหลับฝันดีจ้าคั่นเป็นย่ามมื้อคืนของมูเจ้าอ่ะแต่ละหม่องกับเวลาต่างกันเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า